สวัสดีค่ะนี่มินิแพนด้านะคะสำหรับวันนี้มาทำ how to ให้ชมกันอีกแล้วเนาะพักนี้มาทีนิดนึงเนาะก็พอดีว่ามีเวลาว่างเยอะนะคะก็จริงๆก็ไม่ใช่ว่างหรอกแต่ว่าเหมือนกับว่าช่วงนี้มีไอเดียเยอะก็เลยอยากจะมาทำ how to ให้ชมกันนะสำหรับวันนี้นะคะ how to ที่นี้จะทำให้ชมเนี่ยมันเป็น how to ที่เป็นโทนสีที่สาวๆหลายคนบ่นกันเยอะว่ามันเป็นโทนสีที่แต่งยากเหลือเกินก็คือโทนสีชมพูแดงนั่นเองนะคะก็คือโทนสีชมพูแดงเนี่ยเป็นโทนสีที่สาวๆรู้สึกว่าแต่งแล้วมันคือแต่งยากตรงที่ว่ามันทำให้รู้สึกเหมือนกับตาดูบวมตาดูช้ำตาดูเหมือนเพิ่งร้องไห้มาอะไรประมาณนี้เนาะก็จริงๆแล้วสีโทนแดงชมพูเนี่ยเป็นโทนสีที่จริงๆนี่ว่ามันเป็นโทนสีที่สดใสนะแล้วก็แต่งออกมาแล้วก็ดูโอเคเลยอ่ะดูสวยหวานสดใสได้ไม่ยากอ่ะนะคะก็สำหรับวันนี้ก็นี่ก็เลยอยากจะลองมาแต่งให้ชมกันนะคะจะจับคู่สีโทนออกชมพูแดงๆแบบสีกุหลาบนะแล้วก็มาจับคู่กับสีทองนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าโทนสีนี้มันแต่งยังไงแล้วก็ทำยังไงจะได้ finish look ออกมาเป็นแบบนี้นะคะชมค่ะเริ่มต้นเลยนะคะก็ใช้เป็นรองพื้นนะคะจากนั้นนะคะวันนี้จะใช้แป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้งของ MAC นะคะตัวนี้คือ Prep and Prime Transparent Finish Powder นะคะก็จะเป็นแป้งที่ไม่มีสีนะคะนี่เป็นสีขาวๆเนาะก็จะใช้ Kabuki Brush นะคะในการลงแป้งตัวนี้นะคะจากนั้นมาเหลาหน้ากันตามสเต็ปนะคะก็จะใช้บรอนเซอร์นะคะตัวนี้ใช้The Balm นะคะ Bahama Mama นะคะก็จะเป็นสีหลักที่นี่จะใช้นะคะใช้แป้งตัวใหญ่นะจิ้มเข้าไปแล้วก็โอเคต่อมานะคะก็จะใช้แปรงอันเล็กลงนะแล้วก็แตะสีเดิมนะคะในการลงในช่วงบริเวณสันจมูกนะจากนั้นนะคะมาต่อกันที่คิ้วดีกว่านะคะวันนี้นี่ใช้ตัวนี้นะคะเป็นซูเปอร์ไลเนอร์นะคะจาก L'Oreal นะคะจากนั้นนะคะมาสู่ขั้นตอนของดวงตากันดีกว่าวันนี้นะคะนิ้งจะใช้ตัว Golden Ratio นะคะตัวนี้เป็นสีทองนะคะในการลงเป็นเบสให้กับดวงตานะคะก็จะใช้เฉพาะด้านบนนะคะนี้จากนั้นนะคะวันนี้นิ้งจะใช้พาเลตนี้นะคะเป็นของ Cosmetic นะคะในการลงนะคะสำหรับสีแรกที่จะลงนะคะจะเริ่มที่สีทองตรงนี้นะคะก็ลงให้ทั่วบริเวณเปลือกตาที่ลงสีทองจาก Golden Ratio เมื่อกี้เลยจากนั้นนะคะใช้แปรงขนสองเล็กๆแบบนี้นะคะลงโทนสีเป็นเกือบจะขาวสุดนะคะเป็นสีเบจนะคะลงในช่วงบริเวณหัวตานะคะจากนั้นนะคะมาลงโทนสีชมพูแดงๆอันนี้นะคะในช่วงบริเวณหางตานะคะแล้วก็ใช้แปรง Fluffy Brush นะคะแบบนี้เบลนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะลงโทนสีชมพูอันเดิมนะคะในช่วงบริเวณหางตาในขอบตาล่างนะคะแล้วก็แตะสีทองอันเดิมนะคะที่ลงไปในตอนแรกเนี่ยลงต่อเนื่องมาในช่วงบริเวณกลางตานะคะจากนั้นนะคะใช้โทนสีเป็นน้ำตาลเข้มๆแบบนี้นะคะลงในบริเวณช่วงหางตาอีกนิดนึงแล้วก็ทำการคัดเบ้านะคะ
จากนั้นมาเขียนขอบตากันดีกว่านะคะนี่ใช้ตัวนี้นะคะเป็น Maybelline นะคะตัวนี้เป็น Impact Express Smooth Felt Liner นะคะเทคนิคการเขียนในวันนี้นะคะนี่จะสอนเทคนิคในการเขียนอายไลเนอร์ที่แบบไวมากๆเลยนะก็หัวของเจ้าตัวอายไลเนอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเมจิกแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเขียนง่ายแล้วก็ควบคุมง่ายนะเทคนิคนี้ไม่ยากเลยก็แค่ตั้งหัวดินสอตรงนี้นะคะหัวเมจิกตรงนี้ในระยะประมาณ45องศานะจากนั้นทาบลงไปนะคะแล้วก็ตวัดพอตวัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นเชฟของเส้นไลเนอร์นะคะคล้ายๆกับแคปอายเนาะแล้วก็ถมทุกอย่างให้มันดูกลืนกันแล้วก็เต็มขึ้นนะคะเท่านี้เองนะก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะทำอีกครั้งให้ดูนะร้อยแล้วค่ะอยากจะแต่งหางให้ดูยาวขึ้นอีกนิดก็ได้นะคะหรือว่าจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่ความชอบแต่สำหรับวันนี้ก็อาจจะขอเติมหางอีกนิดนึงแล้วกันนะจากนั้นนะคะจะใช้เจ้าซูเปอร์ไลเนอร์อันนี้นะคะเป็นไลเนอร์แบบดินสอนะคะจาก L'Oreal นะคะก็ลงในช่วงบริเวณขอบตาล่างนะวันนี้ก็จะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลเนาะจะได้ดูไม่หนักมากนะคะไม่ดุเกินไปจากนั้นก็มาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันดีกว่านะคะสำหรับบรัชในวันนี้นะคะก็ขอลงเป็น2ตัวนี้ละกันเนาะก็คือตัวแรกขึ้นที่จะลงนะคะตัวนี้จะเป็นครีมบรัชเชอร์จาก Illamasqua นะคะตัวนี้เป็นสี Dixie นะแล้วก็ตามด้วย Maybelline New York นะคะ Brush Studio Cheeky Glow นะคะตัวนี้เป็นสี Fresh Coral นะคะก็จะทับด้วย2ตัวนี้เนาะจากนั้นนะคะมาลงลิปกันดีกว่าสำหรับวันนี้จะใช้เป็น3สีนี้นะคะ3สีนี้นะก็จะมีRimmel London นะคะ Kate Moss Collection นะตัวนี้เป็นเบอร์26นะคะแล้วก็มีLola Lipstick นะคะตัวนี้เป็นสี Cherry Amour นะคะแล้วก็เป็นDear My Milk Gloss นะคะจาก Etude House ตัวนี้เป็นสี MPK 003นะคะขั้นแรกนะคะก็จะลงตัวริมเมลลอนดอนก่อนนะคะให้ทั่วริมฝีปากเลยตัวนี้จะเป็นโทนสีที่แบบออกนูดเนาะเพื่อที่จะให้กลบสีเก่าสีเดิมของริมฝีปากออกนะคะจากนั้นนะคะใช้ตัวโลล่านะคะตัวนี้เป็นสีเชอร์รี่อมอร์นะคะจะเป็นสีชมพูแบบนีออนนีออนนะเนื้อตัวนี้ค่อนข้างนิ่มนะคะเวลาทาต้องระวังนิดนึงจากนั้นนะคะด้วยความที่เนื้อลิปตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งไปนิดนึงเนาะก็เลยจะเสริมตัวกลอสลงไปนะคะให้มันดูฉ่ำวาวเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับเมคอัพในวันนี้เดี๋ยวขอไปทำผมก่อนนะแล้วมาเจอกันค่ะทำผมมาเรียบร้อยนะคะก็เป็นฟินิชลุคของวันนี้นะคะก็จะเป็นโทนตาสีทองและแดงนะคะที่จะออกแบบชมพูชมพูกุหลาบกุหลาบนิดๆเนาะก็อยากจะโชว์ให้เห็นนะคะว่าสีแดงเนี่ยที่สาวๆกลัวกันว่ามันแต่งออกมาแล้วมันตาอาจจะดูช้ำดูบวมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเนาะก็ถ้าสมมุติว่าเลือกที่จะลงในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือว่าลงอย่างพอเหมาะพอดีเนี่ยมันก็จะสามารถครีเอทลุคที่ดูเซ็กซี่หวานๆได้เหมือนกันนะคะก็สีแดงเนี่ยมันจะเป็นโทนสีที่ทำให้ดูสดใสเนาะก็อยากจะ
เชิญชวนให้มาลองแต่งกันดูนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่สาวๆเนาะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ